ตัวแทนลิขสิทธิ์หอบหลักฐานโชว์ยันทําถูกต้องชี้เด็กโพสต์ขายกระทมการ์ตูนมานานแล้วนายประจกักษ์โพธิผลผู้ที่จับกุมเด็กหญิงอายุ15ปีในคดีขายกระทงการ์ตูนล,ละเมิดลิขสิทธิ์นำหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทบริเชคจำกัดเข้าชี้แจงกับสื่อมวลชนโดยอ้างว่าบริษัทที่ตนทํางานอยู่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในประเทศญี่ปุ่นให้กวดขันและป,ะปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยโดยก่อนเข้าจับกุม น,นายอนันต์กิ่งเพชรซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพได้ส่งข้อมูลของคู่กรณีให้ตรวจสอบจึงไปเปิดดู Facebook พบว่ามีการลงรูปตัวอย่างสินค้าที่มีตัวการ์ตูนที่บริษัทถือลิขสิทธิ์อยู่และพบว่ามีการทํากระทงที่ละเมิดลิขสิทธิ์จริงตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2562จึงร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนหลายวันก่อนเข้าจับกุมเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2562แต่เมื่อพบว่าเป็นเด็ก และผู้ปกครองขอเจราจาไกลเกลีย่ยจึงยอมถอนแจ้งความโดยให้เสียค่าเสียหายในการเจราจาไกลเกลีย่ยเป็นจํานวนเงิน5,000บาทอย่างไรก็ตามนายประจักษ์ยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นคนสั่งทําและล่อซื้อรวมทั้งกั่นแกลง้งอีกทั้งยังไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับชุดจับกลุ่มหรือพนักงานสอบสวนแต่เพราะคู่กรณีได้มีการโพสต์ขายมานานแล้วจึงต้องแจ้งความให้ตํารวจจับกลุ่มซึ่งที่ผ่านมามีการจับกลุ่มทั้งรายใหญ่และรายย่อยแต่ยอมรับว่าการเข้าจับกลุ่มแต่ละครั้งจะได้รางวัลน,นําจับ แต่ไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดทั้งนี้นายประจักษ์ยืนยันพร้อมที่จะสู้คดีที่คู่กรณีมีการแจ้งความกลับเพราะมีหลักฐานยืนยันชัดเจนส่วนเงิน5 0,000บาทเป็นเงินค่าปรับขั้นต่ำตามกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไม่ใช่เป็นการเรียกรับในส่วนของบริษัทซึ่งพนักง,งานสอบสวนเป็นผู้เรียกปรับตามข้อกฎหมายส่วนบริษัท TAC c o n คอน s u m e r จำกัดมหาชนออกมาระบุว่าไม่ได้สั่งให้เข้าจับกลุ่มสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั้น เพราะว่าบริษัทดังกล่าวเป็นเพียงตัวแทนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ได้มีหน้าที่ในการปราบปรามอย่างบริษัทของตน you